มเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานถุงพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดสตูลที่หอประชุมศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดสตูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ราษฎรชาวอำเภอเมืองที่ประสบอุทกภัยรวม 1,000 คนนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์นำถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยโดยมีนายกองเอกวิลาศรุจิวัฒนพงศ์กรรมการบริหารและประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เป็นประธานในพิธีมอบถุงพระราชทานจำนวน 1,000 ถุงประกอบด้วยข้าวและอาหารกระป๋องน้ำมันพืชผ้าขนหนูและอื่นๆนอกจากนี้ได้มอบเงินพระราชทานช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยทางนี้จังหวัดสตูลประสบอุทกภัยครั้งล่าสุดระหว่างวันที่20ถึง22กันยายนที่ผ่านมาทำให้ทรัพย์สินของราษฎรสิ่งสาธารณประโยชน์พื้นที่ทางการเกษตรประมงและปศุสัตว์ได้รับความเสียหาย7อำเภอ13ตำบล221หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อน 22,562 ครัวเรือน 67,571 คนมีผู้เสียชีวิต1คนโดยวันพรุ่งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ไปมอบถุงพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยที่อำเภอละงูและอำเภอทุ่งว่าประชาชนที่ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเดินทางไปรับสิ่งของพระราชทานเป็นวันแรกตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเพื่อเป็นการรวมพลังความรักและความอาลัยรักของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่1ถึง30กันยายนที่ผ่านมาวันนี้ที่อาคารรับรองสำนักพระราชวังสนามเสือป่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ประกอบด้วยบัตรประจำตัวจิตอาสาเสื้อยืดคอโปโลสีดำหมวกแก๊ปผ้าพันคอปลอกแขนและกระปุกออมสินสำหรับเด็กที่อายุไม่เกิน17ปีซึ่งมีผู้มาลงทะเบียนที่สนามเสือป่าจำนวน 52,082 คนเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่พระลานพระราชวังดุสิตระหว่างวันที่18ถึง31ตุลาคมนี้หลังจากรับพระราชทานสิ่งของพระราชทานแล้วประชาชนจิตอาสาได้ทยอยไปตามเต็นท์ประเภทงานที่ได้ลงทะเบียนไว้ใน8ประเภทงานเพื่อรับฟังคำชี้แจงในการปฏิบัติหน้าที่และมอบหมายภารกิจกำหนดวันและเวลาในการปฏิบัติงานขอบเขตของงานแต่ละประเภทรวมถึงข้อปฏิบัติในการเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจทั้งนี้จะมีพิธีรับพระราชทานสิ่งของไปจนถึงวันที่12ตุลาคมนี้หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครจุดรวมพลหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการขึ้นโดยมีหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์กองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำสำนักสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตพระนครสำนักการโยธากรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและประชาชนจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบสนามหลวงทั้งรอบในและรอบนอกถนนรอบพระบรมมหาราชวังรวมถึงสวนนาคราภิรมย์ทำความสะอาดพื้นผิวจราจรและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนราชดำเนินนอกตั้งแต่บริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศจนถึงพระลานพระราชวังดุสิตวัดสังเวชวิทยารามและโรงเรียนวัดสังเวชเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันที่26ตุลาคมนี้ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบอาหารกลางวันพระราชทานเลี้ยงแก่ผู้ที่มาร่วมปฏิบัติงานด้วยสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ชุดสืบสานงานของพ่อวันนี้เสนอตอนบวรตามแนวพระราชดำริเชื่อมโยงระหว่างบ้านวัดโรงเรียนเพื่อเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืนThank you.
บวรตามพระราชดำริคือแนวทางการพัฒนาสังคมความรู้ประเพณีศาสนาตลอดจนวัฒนธรรมที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานไว้เป็นพื้นฐานของการพัฒนาวิถีชีวิตของปวงชนชาวไทยให้มีความมั่นคงและยั่งยืนตามพระราชดำริบวรอันหมายถึงการพัฒนาที่ต้องอาศัยความร่วมมือความพึ่งพากันและกันโดยเชื่อมโยงระหว่างบ้านวัดโรงเรียนซึ่งมีส่วนราชการต่างๆอาทิสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีนายอำเภอนายใหญ่อามและผู้นำชุมชนร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนด้วยการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรในชุมชนบ้านซับยี่ราหมู่9ตำบลวังใหม่อำเภอนายใหญ่อามจังหวัดจันทบุรีเมื่อปี2548เน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกรครับจากการน้อมนำตามหลักของพระองค์ท่านของรัชกาลที่9นะครับท่านได้ทางสำนักงานส่งเสริมพัฒนาการเกษตรที่สารวัดดองของกรมเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรสหกรณ์เนี่ยก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ในการขยายผลโครงการพระราชดำรินะครับก็คือได้นำหลักของบวรนะครับคำว่าบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนนะครับที่เราได้ทางหน่วยงานราชการเนี่ยมาช่วยกันผลักดันทั้งหลายๆหน่วยเนี่ยก็ส่งผลสำเร็จทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และขยายโอกาสมีทั้งรายได้รายวันรายเดือนและรายปีเกิดความเข้มแข็งกว่า12ปีได้ดำเนินตามแนวพระราชดำริบวรปัจจุบันประชาชนในชุมชนบ้านซับยี่รามีโครงการหลักที่เหมือนกันคือการมีส่วนร่วมปลูกผักสวนครัวเลี้ยงไก่ไข่และเลี้ยงปลานอกจากจะมีไว้บริโภคในครัวเรือนแล้วยังเหลือเก็บจำหน่ายเป็นรายได้เสริมนอกเหนือจากการทำสวนผลไม้ณวันนี้ได้ก่อเกิดการพัฒนาที่นำไปสู่ความพออยู่พอกินของเกษตรกรในชุมชนบ้านซับยี่ราซึ่งมีประชากร67ครัวเรือนมีฐานะที่ดีขึ้นต่างมีหัวใจที่เทิดทูนและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เสมอมาจากการน้อมนำแนวทางพระราชดำริของในหลวงมาใช้ทำให้ชีวิตในครอบครัวเราดีขึ้นจากเมื่อก่อนเราต้องกู้หนี้ยืมสินแทนนะคะแต่ตอนนี้เราได้ปฏิบัติตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ทำให้เรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีเงินเหลือเก็บบ้างค่ะความโดดเด่นของชุมชนนี้คือได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบรางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขในพุทธศักราช2560และเป็นชุมชนที่มีความผูกพันที่ดีเกิดขึ้นในสถาบันครอบครัวรวมถึงได้เชื่อมโยงให้ทุกช่วงวัยยึดมั่นสืบสานประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีมาตั้งแต่อดีตอย่างสม่ำเสมอซึ่งมีวัดเป็นศูนย์แห่งศรัทธามีพระครูปลัดพิทักษ์ประภาโสเจ้าอาวาสวัดซับยี่ราเป็นผู้ปลูกฝังธรรมะกล่อมกล่าวจิตใจทำให้ก่อเกิดความสามัคคีและปลอดยาเสพติดบ้านซับยี่ราได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้านดีเด่นบ้านสวยเมืองสุขระดับภาคกลางด้วยจากการดำเนินตามแนวพระราชดำริบวรหรือบ้านวัดโรงเรียนหนึ่งในศาสตร์ของพระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนช่วงนี้จะพาไปชมสัตว์หิมพานต์ที่ได้นำมาตกแต่งพระเมรุมาตรตามคติที่มาในไตรภูมิเชิญชมครับสัตว์หิมพานต์สัตว์ที่สร้างขึ้นสมมติเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์ซึ่งมีสระใหญ่ถึง7สระเช่นสระอโนดาตสระฉันทันและอื่นๆ
ดยเฉพาะสระอโนดาตมีเทือกเขาล้อมรอบ5เทือกที่คุ้นกันดีคือเขาไกลลาดณพื้นที่เหล่านี้เองที่บรรดาสัตว์หิมพานต์พำนักเที่ยวเล่นและมีผู้ทรงธรรมอาศัยบำเพ็ญบุญร่วมด้วยด้วยคติความเชื่อนี้ช่างผู้ออกแบบจึงกำหนดให้ทำประติมากรรมรูปสัตว์หิมพานต์ประดับตกแต่งพระเมรุมาตรให้สวยงามรูปสัตว์จตุบาททวิบาทหลายอย่างที่สร้างขึ้นได้นำมาตั้งแต่งให้อยู่ตามถิ่นที่ตามทิศนอกจากสวยงามแล้วยังเป็นประดุจห้องเรียนศิลปะที่รวมแห่งฝีมือช่างจากที่สาธุทิศมาร่วมกันทำถวายฝากไว้ให้ชื่นชมทั่วกันกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย